ในปัจจุบันการบริโภคนมโคได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นจากหลายๆประเทศในอาเซียนประเทศเมียนมาได้มีการกระตุ้นให้ประชากรในประเทศหันมาบริโภคนมโคเพิ่มมากขึ้นพร้อมทั้งมีการพัฒนาอุตสาหกรรมนมของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าตามไปด้วยสำหรับตลาดนมโคของประเทศเมียนมาในปัจจุบันนับได้ว่ามีการเปิดตลาดเพิ่มขึ้นเพราะจากการสำรวจพบว่ามีการนำเข้าสินค้านมโคจากหลายๆประเทศมาในประเทศเมียนมาซึ่งประเทศไทยก็มีการส่งออกสินค้านมโคไปยังประเทศเมียนมาด้วยเพราะสินค้านมโคของประเทศไทยได้รับความเชื่อมั่นจากคนพม่าว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานจึงทำให้เป็นที่ยอมรับสำหรับคนพม่าสนับสนุนโดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย